มจะต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยการปฏิวัติรัฐประหารและคณะปฏิวัติก็ได้ตั้งกลุ่มบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์กับผมมาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและไต่สวนดำเนินคดีจนกระทั่งมีคำพิพากษาตัดสินลงโทษซึ่งผมและผู้คนอีกจำนวนมากมิอาจยอมรับในกระบวนการอันไม่ยุติธรรมของกตส.นี้ได้ทำให้ผมจำต้องออกจากบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่แดนไกลแต่ผมก็ไม่เคยลืมเลยว่าตัวเองได้เกิดมาเป็นคนไทยซึ่งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สวัสดีครับท่านผู้ชมหายหน้าหายตาไปหลายวันยังไม่ได้ถูกปลดแบบที่เขาลือกันนะครับแต่ว่าพักรบชั่วคราวแต่ฟังเสียงคุณทักษิณชินวัตรแล้วดูเหมือนว่าปีกลองทางการเมืองจะดังขึ้นมาอีกทีหนึ่งตอบโจทย์วันนี้เชิญแขกรับเชิญ2ท่านมาสนทนาสถานการณ์การเมืองกันครับท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญ2ท่านท่านแรกเป็นผู้ประสานงานจากกองทัพธรรมคุณแซมดินเลิศบุตรและท่านที่2เป็นแกนนอนกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงคุณสมบัติบุญงามมโนงสวัสดี2ท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณแซมฮะฟังคุณทักษิณแล้วตกลงคุณทักษิณนี่ควรจะออกช่อง11ได้ไหมฮะอ๋อผมเห็นว่าไม่ควรนะครับไม่ควรอย่างยิ่งเพราะว่าโดยฐานะตอนนี้ไม่ใช่อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับฐานะที่นักโทษชายนะครับไม่สมควรออกอย่างยิ่งครับตอนนี้ต้อง11ก็เอามาออกแล้วนะครับมันก็ออกไปแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเห็นหมดแล้วแต่เรื่องของความจงรักภักดีเนี่ยนะครับที่คุณทักษิณแกแสดงความจงรักภักดีก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนในประเทศไทยไม่ว่าจะสีอะไรก็แสดงความจงรักภักดีอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีที่แสดงออกเช่นนั้นแต่ว่าโดยฐานะแล้วตอนนี้คงไม่ใช่ช่อง11ไปเอามาออกนะครับแต่ออกไปแล้วออกไปแล้วกับเอาคุณสมบัติตกลงคุณทักษิณจะออกช่อง11นี่มีอะไรผิดปกติไหมฮะคือในรายการมวยนี่อาจจะดูแปลกๆที่บอกอันนี้ผมไม่บิ๊กเซอร์ไพรส์เลยนะครับพอเปิดทีวีแล้วก็เห็นว่ามีคุณทักษิณมาออกนะครับผมรู้สึกแปลกที่หน่อยที่คุณทักษิณมาออกทีวีช่อง11ในที่เป็นรายการมวยนะคือทำไมเลือกเวทีมวยมาพูดยาปลาใสคืออย่างนี้คือหมายความว่าวันนั้นเนี่ยรายการมวยวันนั้นเป็นรายการการเมืองฮะอันนี้อันดับแรกก่อนนะในซ่าๆผมคิดเป็นรายการการเมืองนัดเป็นไฮไลท์มากกว่ามวยที่ต่อยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณเป็นบุคลากรทางการเมืองและเป็นคนที่อยู่ในการเมืองมาหลายปีละครับผมคิดว่าการที่คุณทักษิณมาออกทีวีไม่ใช่เรื่องแปลกแปลกตรงที่ไปออกรายการมวยต่างหากจริงๆควรมาออกตอบโจทย์คือผมคิดว่าถ้าคุณทักษิณมีประเด็นจะพูดจริงๆทางการเมืองครับทีวีเมืองไทยควรจะเปิดโอกาสให้คุณทักษิณพูดเต็มที่และอภิปรายกับเรื่องคุณทักษิณฮะถ้าคุณทักษิณมีประเด็นอยู่ผมคิดมันไม่จำเป็นต้องอาศัยรายการมวยอ่ะคือผมอยากเห็นรายการที่เป็นรายการสนทนาทางการเมืองจริงๆแล้วคุยกันยาวๆนะครับถกกันยาวๆคุยกันยาวๆแล้วผมคิดว่าแกมีสิทธิ์ที่จะมาคุยทางการเมืองในทีวีทีนี้ออกช่อง11เป็นรายการมวยออกอย่างนี้ได้หรือเสียทางการเมืองฮะเป็นพวกผมไม่เอา คือผมรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยคือได้แต้มไหมเนี่ยถามจริงๆเหรอไปมาทุกมาแรงขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าพอเท่าทุนนะไม่ได้กำไรนะอาจจะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาคือส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณคือถ้าขึ้นมากล่าวมาพูดอะไรโดยทั่วไปคงไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมาพูดเรื่องตัวเองด้วยอะไรด้วยแต่ก็ผมรู้สึกว่าแหมเป็นผมไม่ทำนะมันไม่ใช่เวทีแต่ว่าผมอยากแสวงหาเวทีให้คุณทักษิณเนี่ยได้พูดการเมืองจริงๆอยากผมอยากเห็นภาพแบบนี้นะคุณทักษิณแต่ว่ามันคือในสังคมมีคนจำนวนหนึ่งที่คิดว่าคุณทักษิณต้องไม่ทำอะไรเลยนะครับต้องไม่มีบทบาทไม่สามารถมีชีวิตปกติแบบคนทั่วไปได้แต่อย่าลืมนะคุณทักษิณเป็นคนที่ถูกผลกระทบทางการเมืองในรอบหลายปีแล้วก็ถูกปฏิวัติรัฐประหารซึ่งที่แกมาอาศัยช่วงเวลานาทีทองนี่นะพูดใหญ่เลยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แกไม่รู้จะทำยังไงอ่ะนะผมก็คงคิดว่าผมไม่มีใครกล้าไปเชิญแกมาออกทีวีตอนเนี้ยคุณแซมตกลงคุณทักษิณออกเวทีมวยช่อง11เนี่ยชกกันไปชกกันมาตกลงได้แต้มหรือเสมอตัวแบบที่คุณสมบัติว่าคุณสมบัติอาจจะไม่กล้าพูดนะแต่ผมเห็นว่าน่าจะเสียมากกว่าเพราะว่าฐานะของแกเนี่ย
เป็นฐานะของนักการเมืองนะครับแต่ละการวันนั้นดูรายการมวยก็ดูแล้วไม่สูสีกันเลยระหว่างผู้ชกนะครับผมดูแล้วอ้าวทำไมแปลกๆอีกคนเตี้ยมากเลยนะอีกคนก็สูงมากเลยเออแล้วมันจะสู้กันไหวยังไงนะเออแล้วดูฐานะแล้วเอ๊ะมันไม่น่าจะชกกันได้เลยแล้วรายการก็ดูเหมือนมวยตลกอ่ะนะดูตลกดูจะเสียภาพพจน์ของคุณทักษิณมากกว่านะครับครับแต่ทีนี้คุณสมบัติก็บอกว่าที่ต้องไปใช้เวทีมวยเนี่ยเพราะเวทีแบบนี้เวทีรายการทอล์คมันไม่ได้คุณทักษิณมาออกเพราะว่าออกเมื่อไหร่โดนถล่มทั้งคุณทักษิณพิธีกรก็โดนไปด้วยตกลงคุณทักษิณควรจะมีสิทธิ์ที่จะพูดจาออกรายการทอล์คแล้วให้ทักถามกันอย่างตรงไปตรงมาไหมครับมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์นะแต่ว่าไอ้ออกในลักษณะนี้เหมือนกับว่าฉวยโอกาสมาออกนะแล้วก็รายการช่อง11ไปเอามาถ่ายออกมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่รายการที่แกควรจะออกนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่นะไม่ใช่เลยตกลงไม่ได้แต้มไม่ได้แต้มนะครับอย่างนี้ไม่ได้แต้มเราดูแล้วเราก็เอ้านะมันฐานะก็ไม่ใช่อ่ะนะคือฐานะของนักการเมืองก็ควรจะไปออกในเรื่องของการเมืองไปเอาอันนี้มาเหมือนกับว่าเขามีรายการมวยแล้วก็มาแอบออกอ่ะอย่างนั้นน่ะนะพูดยาวกว่ามวยชกอีกครับให้พี่แซมดีไปสัมภาษณ์ทักษิณที่ฮ่องกงก็หาคนแบบนี้ไปไปออกอย่างนี้ก็จัดให้เวลาหน่อยสักชั่วโมงหนึ่งคุยไม่พอสัปดาห์หน้าอีกมันนี่ควรจะเป็นรายการที่ประชาชนมีโอกาสรู้ว่าคุณทักษิณจะพูดนะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาดูควรจะมีสถานีโทรทัศน์ไหนไปทำแบบนั้นผิดกฎหมายยังไงผมไปมาแล้วฮะกลับมาโดนถล่มเละเลยฮะช่องอื่นก็ได้ช่องอื่นก็ได้มีใครกล้ารับความเสี่ยงไปสัมภาษณ์คุณทักษิณแล้วออกฟรีทีวีไหมฮะทุกวันนี้ผมถามจริงๆเหรอเอาผมกล้านะถ้าผมก็เชื่อพี่แซนดี้ก็กล้าก็ลองดูสิก็ช่อง11มาเวทีมวยยังเกือบตายอะฮะคุณพิญโยประเทศเนี่ยมันมีปัญหาคุณไม่ยอมรับว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่เป็นประเด็นทางการเมืองครับแล้วเขามีประเด็นเป็นประเด็นทางการเมืองขนาดนี้ทำไมคุณยังปิดกั้นเขาไม่ให้เขาพูดคุณมีคำถามคุณก็พูดเขาต้องพูดจนกว่าเราจะรู้สึกว่าพอใจคือแล้วเขามีประเด็นอยากจะพูดด้วยนะประทังคมก็มีคำถามกับเขาก็มีประเด็นอยากจะพูดแล้วประเทศเรามันเป็นอะไรครับเราถึงไม่เราถึงแบบเวลาแกออกทีวีแล้วก็แบบเต้นขนาดแล้วผมแปลกใจมากนี่ผมพูดตรงๆนะพวกเสื้อแดงนะเขาก็เห็นคุณอภิสิทธิ์ออกทีวีมา2ปีกว่าแล้วอะออกทุกวันอะ2ปีกว่าเขาก็ยังโอเคเขามีอารมณ์ใช่ไหมแต่เขาบอกไหมว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ออกทีวีไม่มียังวันนี้ยังไปออก BBC วันก่อนไปออก BBC ก็คุณมีประเด็นใช่ไหมคุณก็มีพื้นที่ในเมื่อมันเป็นประเด็นผมคิดว่าทีวีในเมืองไทยมีปัญหาเรื่องพื้นที่ทางการเมืองคุณพยายามที่จะซุกไอ้ประเด็นแบบนี้แล้วไปยอมเปิดให้มีการสนทนากันจริงๆคือพอจะเปิดเขาก็นี่นักโทษหนีคดีนี่ใช้อำนาจรัฐบาลไปสั่งกรมประชาสัมพันธ์ช่อง11อีกถ้าเส้นไม่ใหญ่จริงๆไม่ได้หรอกไอ้เวลาช่อง11เนี่ยไม่ไทย PBS ไงฮะคุณเป็นทีวีสาธารณะเหรอทีวีช่องอื่นแน่นอนเขาไปสัมปทานมาก็เป็นองค์หน่วยงานรัฐใช่ไหมแต่ทีวีสาธารณะคุณต้องแสดงจุดยืนแต่คุณเคยทำนั่นแหละไปแล้วครับในสภาถล่มกันเละเลยฮะบอกว่าเอาเงินภาษีประชาชนไปสัมภาษณ์นักโทษหนีคดีไม่คุณต้องมีจุดยืนคุณต้องกล้าหาแล้วก็พูดอธิบายเปิดประเด็นนี้ก่อนถกเถียงก่อนตกลงจะเอาไงเราจะไม่ยอมให้คุณทักษิณเนี่ยทีวีในประเทศไทยไปสัมภาษณ์คุณทักษิณใช่ไหมหรือว่าเราคิดว่าเราควรจะเปิดกว้างให้สังคมมันเปิดกว้างแล้วเอาคำถามไปฝากคำถามพี่แซมดินไปนะถามสุริยะไถว่ามีประเด็นอะไรฝากกันไปแต่และฝ่ายฝากไปแล้วไปถามจริงๆจังๆแล้วมีพื้นที่เต็มที่ไม่ใช่ถามกันนิดๆหน่อยๆจัดไปเลยถ่ายทอดสดก็ได้ไม่ต้องมานั่งโฟนอินอีกแล้วเลิกเอาแกนนอนเห็นด้วยแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนใจกล้ารอบนี้ไปสัมภาษณ์คุณทักษิณที่ดูไบที่ฮ่องกงที่บูไนที่ไหนไม่รู้สุดแล้วแต่กลับมาจะโดนฝ่ายที่จงรักภักดีถล่มจนไม่มีแผ่นดินอยู่ไหมฮะโอ้ผมว่าเขาก็ต้องฟังกันนะว่าคุณทักษิณน่ะพูดอะไรเขาฟังไปถล่มไปไงฮะอ๋อฟังไปถล่มไปเหรอไม่ก็ต้องตอบคำถามคือคนที่สงสัยก็ต้องถามสิว่าอ้าวทำไมทำผิดแล้วหนีไปทำไมถึงไม่มารับโทษนะมันควรจะรับโทษดิถ้าทำผิดใช่ไหมครับถ้าศาลตัดสินไปแล้วนะความยุติธรรมถ้าเราไปสิ้นสุดที่ศาลแล้วบอกว่าเอ้ยไม่ใช่นะอย่างนั้นแล้วเราจะไปสิ้นสุดตรงไหนอย่างนั้นอ่ะก็เป็นคำถามนะอย่างผมถามผมก็ต้องไปถามอย่างนี้ได้ผมไปนะให้ผมไปถามผมก็ต้องไปถามอ้าวเนี่ยบ้านเมืองคืออย่างนี้ผมเห็นว่าเรื่องของคนที่ทำผิดเนี่ยนะเมื่อทำผิดแล้วเมื่อสิ้นสุดแล้วเนี่ยก็ต้องรับโทษไปเท่านั้นเองครับความยุติธรรมมันอยู่ตรงนี้ว่าใครกระทำผิดนะก็ต้องรับโทษเท่านั้นเองนักโทษหนีคดีมีสิทธิ์พูดจากับทีวีสาธารณะที่ใช้เงินภาษีประชาชนไหมฮะหรือว่าไอ้หนีคดี1 2ภาษีประชาชนคุณหยุดเลยไม่ต้องพูดไม่ก็เอาคนที่เขาสงสัยไปถามสิครับ
ทีวีนี่ก็มีหน้าที่ถ่ายใช่ไหมคนที่สงสัยไปถามสินะทีวีนี่มีนะเป็นสื่อนะผมว่านะเป็นสื่อนะครับก็ต้องแสดงว่าก็เปิดเผยได้ครับว่าไปได้เปิดเผยได้ผมว่าเปิดเผยได้คือเอาคนที่ถามมันจะไปไม่ได้หมดแต่รวบรวมคำถามได้ไหมเอาคุณสมบัติมาหนึ่งข้อคุณแซมมาหนึ่งข้อท่านพ่อโพธิลักษณ์มาหนึ่งข้อคุณจำลองคุณตุ๊ดที่ลิ้นทองคุณสุริยะสายกตาศิลาจันทร์พรพงษ์พันธ์นัทวุฒิใส่เกลือเอาไหมหมดพี่สินแม่ชาชีวะถามสิบข้อเอาไม่ให้อย่างเงี้ยไม่เฉพาะนี่นะคนที่รักด้วยก็ถามได้นะไม่ใช่ว่าทำไมต้องมาเอาคุณยิ่งรักมีเลยถามคุณทักษิณยิ่งบอกไม่ได้เจอกันเลยอย่างนี้พอไหวไหมฮะพอไหวที่อังกฤษอ่ะใช่ไหมเขาจะไปสัมภาษณ์ได้เขาก็หนีคดีนะมันเป็นคดีทางการเงินเขาไม่เคยเจ็บปวดเท่าไหร่คดีการเมืองนี่มันเจ็บหัวใจเห็นคุณทักษิณออกมานี่มันคดีเขาเซ็นชื่อให้ภรรยาไปซื้อที่ดินประมูลที่ดินนะการเมืองทั้งนั้นนี่มันการเมืองคืออย่างนี้คือพูดตรงๆคนที่วิจารณ์คุณทักษิณในกองออกทีวีอย่างนี้เวลาคุณทักษิณขยับอะไรเงี้ยก็จะเป็นประเด็นแบบนี้อันนี้เยอะไปนิดนึงแต่ด้วยส่วนตัวนะผมคิดว่าเยอะไปแล้วก็ผมคิดว่าทีวีอาจจะต้องก้าวมาให้ล้ำหน่อยหนึ่งแล้วกล้าหาญทางจะได้ทำและพร้อมที่ถ้ามันเป็นประเด็นขนาดนี้นะแต่แน่นอนทำไปต้องมีทั้งคนชมและคนด่านะแต่ว่าถ้าเราไม่กล้าหาญที่จะยืนทำอะไรแบบนี้ที่ตามหลักการทางวิชาชีพแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไปสื่อได้ยังไงเราก็ทำไม่ได้เราทำหน้าที่เอาเลยเอาเลยผมเชียร์เอาไปติดต่อเลยนะแล้วก็เอาให้ผมไปสุริยะสายไปนะพ่อท่านไปเอาคุณจำลองคุณสนธิมาเลยแกนไปถามนะไปถามไม่ได้ไปขอคำถามวิดีโอไปถ่ายแน่เลยว่าคำถาม10ข้อของแต่ละคน10คนเอาไหมฮะถามจริงๆผมมีเรื่องเอาคุณแซมเก็บคำถามไว้เดี๋ยวผมถ่ายเลยว่าอันนี้คือคำถามจากคุณแซมดินเอาคุณทักษิณจะตอบว่ายังไงนะอย่างนี้พอไหวพอไหวผมว่านะผมอยากถามครับเอาละเดี๋ยวจะเก็บสงวนสิทธิ์ไว้ก่อนอันนี้น่าจะมันแต่ที่มันกว่าก่อนที่คุณทักษิณจะมาช่อง11คืออาเสียละวาดของมติชนตกลงอ่านอาเสียละวาดของมติชนคุณสมบัติมองไงฮะปกติผมไม่ค่อยอ่านกรอนฮะตรงๆนะไม่ได้อ่านกรอนพวกอ่านผ่านๆนะรอบนี้แต่ว่ายังอ่านแล้วไม่เข้าใจจริงๆอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจนะไอ้พวกกรอนเกินในบทมันไม่เข้าใจอ่านไม่เข้าใจเพราะเป็นคนอ่านไม่เข้าใจหรือไอ้คนเขียนกรอนเนี่ยเขียนไม่เข้าใจผมพูดตรงๆนะมีคนจำนวนหนึ่งนะที่เป็นพวกที่อ่านคำกรอนน่ะและอ่านไม่เข้าใจครับผมเป็นคนหนึ่งในประเภทแบบนั้นอันนี้สาบานเลยนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์อังคารกัลยาณพงษ์เขียนดีแค่ไหนผมไม่อ่านเพราะไม่เข้าใจเพราะผมรู้สึกภาษามันไม่ค่อยเป็นภาษาแบบปัจจุบันอ่านยากผมจะอ่านกรอนเปล่าพวกรักพวกอะไรรักอกหักรักคุดอะไรเงี้ยอย่างนี้อ่านแล้วเข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นท่านอังคารเป็นอะไรเงี้ยแต่ไหนแต่ไรแล้วเวลาแกร้องแกเนี่ยโอ้โหไปไกลเลยผมปกติผมไม่อ่านอะไรแบบนี้อะไรที่มันเป็นเรื่องทำนองแบบนี้สไตล์แบบนี้ผมไม่พวกคลาสสิกแบบนี้ผมไม่เป็นครับแล้วคุณแซมอ่านไหมครับมติชนอ่านเสียแล้วว่าอ่านครับไม่อ่านไม่ได้เข้าใจไหมอ่านเข้าใจไหมอ่านแล้วสับสนอ่านแล้วสับสนภาษาไทยไม่ดีหรือว่าเขาเขียนไม่ดีเขียนนะผมว่าเขียนแล้วทำให้เราสับสนนะครับข้องใจตรงไหนคืออย่างนี้นะคืออ่านแล้วตกลงเอ๊ะชมหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ชมนะหรือว่าเอว่าด้วยหรือเปล่าคืออ่านแล้วผมอ่านนะคำที่อธิบายนะของมติชนก็อ่านดูนะก็อ่านดูแล้วก็ก็พยายามเข้าใจตามนะครับก็พยายามที่จะอ่านตามแล้วก็ทำความเข้าใจไปด้วยนะครับก็แปลได้ครับอย่างนั้นก็แปลได้นะแต่ว่าถ้าอ่านเป็นเนื้อเสียว่าจริงๆเนี่ยอ่านแล้วสับสนอ่านทีแรกก็สับสนครับว่าเอ๊ะตกลงนี่จะชมหรือจะว่าอย่างนั้นจริงๆครับคือความจริงผมอ่านมาเยอะนะพ่อท่านเนี่ยก็เขียนกวีเหมือนกันเขียนกวีเหมือนกันเหมือนกันอ่านผมว่าอ่านเข้าใจนะแต่ของมติชนจริงๆอ่านแล้วไม่เข้าใจมติชนเขาบอกก็ขึ้นอยู่กับคนอ่านตีความเนี่ยคุณแซมไม่เข้าใจก็คุณแซมตีความไม่ดียังไงฮะไม่ผมไม่มีอคติในการที่ผมก็มาอ่านปกติธรรมดาเนี่ยอ่านแล้วความหมายมันย้อนแยงกันไปย้อนแย้งกันมาจนทำให้เราสับสนว่าเอ๊ะตกลงจะว่ายังไงนะครับตรงนั้นทีนี้ในวาระแบบนี้วโรกาสแบบนี้เนี่ยผิดกาลเทศะไหมฮะคือผมคิดว่าการเอาเรื่องแบบนี้มาพูดเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับสถาบันอะไรเงี้ยแล้วซีเรียสกันขนาดนี้แม้แต่กรณีเรื่องคุณทรายใช่ไหมไปชงกาแฟแล้วน้ำร้อนลวกนิ้วลวกปากอะไรเนี่ยใช่แล้วก็กลายเป็นประเด็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กผมคิดว่าเกินไปคือผมรู้สึกว่าคนที่รักสถาบันเนี่ยนะรักในหลวงพูดตรงๆรักในหลวงนะต้องมีสตินิดนึงนะสองเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ควรที่จะเอาในหลวงไป
เอาไปจับในประเด็นอื่นไปหมดไปจับกับคุณทักษิณไปจับกับเสื้อแดงไปจับกับคุณทรายที่ชงกาแฟนิ้วล่วงหรือไปจับอยู่กับไปจับคือเอาในหลวงไปจับอยู่ไปที่ไปประกบอยู่ในทุกเรื่องผมว่าเกินไปคนใส่เสื้อสีอะไรในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมมันเกินไปมันในหลวงไม่ได้อยู่ในสถานะที่คุณจะต้องเอาคุณไปเอาในหลวงไปทาบหรือไปประกบกับในทุกเรื่องทำไมสถานีโทรทัศน์ช่องนี้มีพื้นที่เกี่ยวกับสถาบันน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยทำไมคุณต้องเอาเงื่อนไขนี้ไปประกบในทุกเรื่องอยู่ในเช้าถึงเย็นอยู่ในทุกมิติของสังคมเกินไปผมว่าเกินไปหากว่าบทกวีนี้ของมติชนซึ่งผมอ่านนะแต่ว่าผมเป็นคนอ่านไม่เข้าใจ ผมไม่อ่านอย่างที่พี่เขาบอกอะมันอ่านแล้วมันไม่สื่ออะไรโดยส่วนตัวนะผมไม่เข้าใจผมไม่รู้ว่าสื่ออะไรแต่ผมไม่คิดว่านี่เป็นการหมิ่น มันจะหมิ่นก็ต่อเมื่อผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่านี่หมิ่น แต่มันไม่ก็ผมไม่รู้สึกอะไรอ่ะเอาทีนี้มาเอาประเด็นเรื่องความละเอียดคุณสมบัติบอกว่าสังคมไทยตอนนี้โอ้โหมันละเอียดมากเหลือเกินจับกันทุกเม็ดทุกเรื่องคุณแซมตกลงมันละเอียดไปหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้มันเหมือนมีสถานการณ์พิเศษโดยตัวของโดยพระองค์ท่านนะครับของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยผมคิดว่าท่านไม่ได้คือท่านรักประชาชนของท่านครับผมคิดว่าท่านไม่ได้ไปเกลียดนะครับท่านก็รักประชาชนของท่านเพราะฉะนั้นท่านหลายเรื่องท่านไม่ได้ถือสานะครับพระองค์ก็เหมือนพ่อลูกนะครับเหมือนพ่อลูกกันนะเพียงแต่ว่าคนที่เขาจับในทุกเนี่ยท่านผู้หญิงละเอียดครับผมมาเนี่ยตอนนี้จะละเอียดจะละเอียดมากนะครับจนกระทั่งใช่ครับบางประเด็นก็เป็นปัญหานะครับแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะวันสำคัญอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขียนมาให้คนสับสนเนี่ยผมว่ามติชนก็เสียรางวัลเหมือนกันว่าเขียนมาน่าจะให้อ่านกันรู้เรื่องเท่านั้นเองนะครับตกลงมติชนล่อเป้าหรือเปล่าฮะผมไม่รู้เขานะครับว่าเจตนาอย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าเขียนแล้วมันไม่เข้าใจนะครับว่าเจตนาอย่างไรเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เหมือนอันอื่นเขาก็เขียนมานะครับเยอะแยะเลยนะอ่านแล้วเข้าใจครับอ่านแล้วเข้าใจทุกค่ายนะครับเขียนมาเยอะแยะเข้าใจว่าพระองค์ท่านดีอย่างไรนะครับตรงนั้นเพียงแต่อันนี้เขียนมาแล้วไม่เข้าใจล่อเป้าหรือเปล่าไม่ล่อเนี่ยหรือว่าเจตนาหรือไม่เจตนานี่ไอ้ผมไม่ทราบความในใจคนไทยละเอียดเกินไปหรือว่ามติชนล่อเป้า ผมคิดว่าคนไทยเอาเรื่องสถาบันเนี่ยไปยุ่งวุ่นวายอยู่การเมืองมากไป การชุมนุมก็อ้างเรื่องสถาบัน ทุกอย่างเลยครับเรื่องมันถูกไปถูกนำมายุ่งเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองมากไปจริงๆนะครับผมคิดว่าเราควรที่จะพูดถึงตัวปัญหาอย่างตรงไปตรงมานะแล้วก็ไม่ควรถ้าเรื่องนั้นไปเกี่ยวกับสถาบันก็ยินดีนะเดี๋ยวก่อนผมแยกก่อนถ้าเรื่องนั้นไปแตะอยู่สถาบันมีใครไปไม่หมิ่นไปช่วงหมิ่นประมาทนั้นเราก็พูดในตามข้อเท็จจริงก่อนแต่ว่าไม่ควรไปที่เขาเรียกว่าโหนไปโหนเพราะการไปโหนเนี่ยมันเป็นการไปดึงนะครับแล้วมันคุณไม่รู้ว่าฝ่ายที่คุณโหนมาเนี่ยคุณมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดแล้วเวลามันเข้าเกิดความขัดแย้งเข้าปะทะเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงเต็มไปหมดเลยแล้วก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในสังคมเราปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการที่มันเหมือนเป็นแนวร่วมมุมกลับแต่ผมไม่ได้พูดเรื่องนี้ยังไงดีนะว่าทำไปทำมานี่นะมันจะเลอะเทอะไปกันใหญ่สำหรับคนที่รักเทิดทูนสถาบันนะก็ด้วยความเคารพนะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้ผมเข้าใจนะคนไทยกับสถาบันก็เป็นเรื่องที่ผูกพันกันพอสมควรแต่ขอให้ระวังต้องมีวุฒิภาวะพอประมาณแล้วถ้ามีใครพยายามจะใช้สิ่งเหล่านี้ใช้กลไกนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองต้องดึงกันไว้ อย่าใช้อย่างนี้ผมคิดว่าถ้าเราจะต่อสู้วิจารณ์ต่อสู้ทางการเมืองเช่นวิจารณ์เรื่องกรณีคุณทักษิณก็ดีหรือการบริหารจัดการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ผมคิดว่าลุยตรงๆได้นะมีประเด็นอื่นซึ่งลุยตรงๆได้แล้วผมคิดว่ามันจะทำให้กลุ่มคนที่เคลื่อนไหวเนี่ยมีวุฒิภาวะมากเลยแล้วในปีกฝ่ายที่ถูกวิจารณ์นะเดี๋ยวผมอยู่ในปีกฝ่ายที่สนับสนุนทางรัฐบาลผมจะรับฟังอย่างมีวุฒิภาวะเลยแต่ว่าทุกครั้งเลยที่ฝ่ายตรงข้ามนะใช้ประเด็นเรื่องสถาบันมาเล่นกันอย่างนี้นะผมรู้สึกว่าเขาเล่นเทคนิคคุณเล่นกระบวนการเทคนิคในการที่คุณรู้ว่าคนในสังคมอ่ะมีคนที่รัก
ในหลวงเนี่ยใหญ่มากแล้วคุณพยายามที่จะใช้กระบวนการจุดอ่อนของสังคมที่ไม่ใช่จุดอ่อนมันเป็นจุดที่มันคนมันอ่อนไหวเป็นจุดอ่อนไหวเล่นจุดอ่อนไหวในทางเทคนิคเหมือนกับที่คุณสนธิใช้เรื่องบอกว่าเราจะสู้เพื่อในหลวงถ้าจริงๆเขาทะเลาะกับทักษิณเขาทะเลาะกับทักษิณแต่ว่าเขาไม่รู้จะชนะทักษิณยังไงเพราะทักษิณมีมวลชนใหญ่มาก19ล้านเสียงดังนั้นเนี่ยเขาคิดว่าเขาต้องได้รับมวลชนที่ใหญ่กว่า19ล้านเสียงใครที่มีมวลชนใหญ่กว่า19ล้านเสียงเราจะสู้เพื่อในหลวงเอ้ยปากมันเนี่ยไอ้พวกทำมาร์เก็ตติ้งทั้งหลายรู้เลยว่านี่กระบวนการทำมาร์เก็ตติ้งเลี้ยวเลี้ยวเลยฮะต้องไปที่นี่ละร่วมสู้กับพันธมิตรมาด้วยคุณสมบัติกำลังจะบอกว่ามีคนโหนสถาบันกษัตริย์เยอะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาตกลงอธิบายความตรงนี้ไงตกลงมันสู้เพื่อประเด็นนี้จริงๆหรือว่าเป็นกลยุทธ์ในการที่จะเอาชนะ19ล้านเสียงคุณทักษิณไม่ครับคือเป็นประเด็นของหลายๆประเด็นที่มันมารวมกันนะครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราเห็นว่ามีคนที่จับจ้วงจริงนะครับแล้วก็มีจำนวนมากนะเพียงแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้จัดการตรงนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งครับแต่ว่าประเด็นทุจริตหรือคอร์รัปชันอะไรต่างๆนะครับเราก็เห็นอยู่ครับว่าทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากกับคนไทยปล่อยหมัดมองเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเข้าปลายทางรัฐบาลเก็บคะแนนไปเลยไม่ต้องโหนได้ไหมฮะถ้าสู้กันตรงๆอย่างนี้ตอนนี้ก็เรื่องพลังงานครับที่เราเห็นอยู่นะครับว่าเรื่องพลังงานเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีพลังงานเยอะนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นของประชาชนเท่านั้นเองเป็นของส่วนตัวนะครับโดยเฉพาะของคุณทักษิณนะครับกลับนั้นก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรากำลังให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนที่จริงเนี่ยนะการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับการใช้กำลังเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยครับหรือการใช้ความรุนแรงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเราก็ไม่ได้ปรารถนาอย่างนั้นหรือว่าจะปรารถนาให้คนที่มีกำลังอะไรที่นะทางรัฐทางอะไรเราไม่ได้ปรารถนาอย่างนั้นคือเราต้องการให้รัฐบาลเนี่ยฟังที่ว่าประชาชนเนี่ยเขาคิดยังไงกับรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะวันที่24เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเรามีความปรารถนาจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาโดยอิสระมาโดยความคิดของเขาเองนะไม่ได้มีการพากันมานะครับหรือเอารถไปรับอะไรกันมาอย่างนั้นนะแต่ว่าเผอิญถูกสกัดด้วยอาวุธหลายอย่างนะครับก็เลยมากันน้อยนะครับมากันไม่ได้นะมีการปล่อยงูมีการดักอะไรต่างๆนะครับครับทีนี้ทั้งสองท่านอยากจะชวนคุยต่อแต่เวลาหมดท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาคุยกันต่อว่าสถานการณ์ที่มันตุ้งต่อกันทางการเมืองขนาดนี้เนี่ยมันมีพักเพื่อที่จะเดินไปสู่อะไรบางอย่างหรือว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุทางการเมืองพรุ่งนี้จะมาคุยกันต่อว่าเรื่องที่คุยกันทั้งหมด1 2มันจะนำไปสู่3 4 5อย่างไรวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับพอเดี๋ยวเพื่อไทยเคลื่อนเนี่ยประชาธิปัตย์ต้องออกมาพันธมิตรก็รับปากไว้แล้วถ้าเคลื่อนเรื่องนี้เมื่อไหร่มาทีนี้ก็จะมาฆ่าบูชากันอีกแล้วโหนทั้งหลายในเมืองไทยเนี่ยบอกว่าโอ้โหดาวอะไรต่อดาวเลยยกกันเต็มไปหมดรีบยกกันจริงๆเลยตอนนี้เล็งดวงเมืองกันน่าดูเลยอย่าปล่อยพวกฮาร์ดคอร์นำขนาดนั้นผมคิดว่าพลังของคือในกลุ่มในปีกฝ่ายแต่ละคนเนี่ยมันจะมีพลังมันจะมีปัญญาชนที่ยังพอรับฟังกันได้ครับนะผมคิดว่าในปีกฝ่ายแต่ละฝ่ายจะต้องพยายามที่ไม่ฮาร์ดคอร์แล้วเป็นรับฟังความเห็นนะอย่าแสวงหาทางเลือกอื่นที่ไม่เอาแล้วอะมาเพ่มาคุยใส่พอแล้วคือเจ็บกันทั้งคู่มันไม่คุ้มหรอกเชื่อผมมันทดสอบมาแล้วคือทดสอบมาแล้วว่าเหลืองเอาแดงลงตกเวทีไม่ได้แดงก็เอาเหลืองตกเวทีไม่ได้เราพิสูจน์กันมาจนพอแก่พอประมาณแล้วเราควรมีสติมีปัญญาได้แล้วว่านั่นไม่ใช่ทางหรอกเชื่อผมดังนั้นเราควรจะแสวงหาทางร่วมกันผมเห็นเรื่องการที่เราจะได้ผู้แทนที่มีคุณภาพเห็นด้วยไม่ขัดเลยเรื่องนี้ความจริงก็ตรงกันนะความจริงก็ตรงกันเราก็อยากได้ผู้แทนที่มีคุณภาพมีคุณภาพใช่การหาเสียงไม่ใช้เงินในการซื้อเสียงของพี่น้องประชาชนอะไรพวกนี้นะครับมีการตรวจสอบระบบตรวจสอบอิสระที่ชัดเจนนะครับนะไม่มีการแทรกแซงสื่อแทรกแซงสารอะไรเงี้ยนะครับเราอยากเห็นอย่างนั้นจริงๆความจริงมันตรงกันนะ